การพัฒนาท่าเรือระยะที่3เนี่ยจะมีการถมทะเลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับประมาณ1,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่พี่น้องชาวประมงเนี่ยนะครับก็มาวางเครื่องมือจับสัตว์น้ำนะครับโดยหลักก็จะเป็นพวกปูแล้วก็พวกกุ้งนะครับก็ต้องสูญเสียพื้นที่ตรงนี้ออกไปประมาณ1,000 ไร่นะครับเราเนี่ยก็คิดนะครับว่าจะเยียวยาชดเชยอย่างไรซึ่งพี่น้องชาวประมงนะครับก็จะก็ได้ให้ความเห็นไว้นะครับว่าควรจะต้องมีการชดเชยตรงนี้ส่วนพี่น้องที่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนก็คือว่าอยู่บนอยู่ใกล้ดันทางทิศเหนือในทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลเพราะจะมีผลกระทบในด้านระยะก่อสร้างก็จะมีการขนอุปกรณ์ต่างๆนะครับขนวัตถุดิบขนหินขนทรายเข้าจะมาที่จะมาใช้งานตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูแลนะครับถัดจากการก่อสร้างแล้วนะการโอเปเรตเนี่ยการจราจรนะครับแล้วก็คนที่จะเข้ามาอยู่ก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องวางแผนที่จะดูแลเยียวยานะครับชดเชยของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับส่วนเรื่องที่ถามกันมากนะครับเรื่องเยียวยาชดเชยแล้วก็ขอให้ตั้งกองทุนในรับฟังข้อหนึ่งและการลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับทางที่ปรึกษาของเราเนี่ยนะครับจะต้องนะครับนำประเด็นนี้เนี่ยมาเสนอให้กับการนิคมในเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับเช่นนะครับข้อดีเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับจำนวนเท่าไหร่ส่วนข้อเสียเนี่ยก็เช่นผลการลงทุนเป็นอย่างไรขัดกฎหมายไหมมีช่องออกยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอให้การนิคมน่ะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับ